สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fighting Fish ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าสั่งมาจาก Lazada 1ชิ้นนะครับเป็นกระถางนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปติดตามรับชมได้ในคลิปเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูเลยนะครับทั้งหมด54บาทนะครับนี่จะเป็นกระถางนะครับค่อนข้างสวยเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้สำหรับใส่ต้นไม้ขนาดเล็กๆนะครับเป็นกระถางขนาด 4.75 นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองใส่ต้นไม้ดูนะครับว่าจะพอดีไหมนะครับกับที่ผมคิดนะครับก่อนที่จะใส่ต้นไม้นะครับผมจะทำการเจาะรูที่ขาของกระถางนะครับเพราะว่ากระถางที่เขาส่งมาเนี่ยขากระถางมันจะเป็นรูลงไปนะครับเราจะเจาะรูไว้เพื่อให้มันระบายน้ำด้วยนะครับจะได้ไม่มีน้ำขังนะครับส่วนรูกระถางเนี่ยมันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตะข่ายมาวางกันวัสดุปลูกมันไหลออกนะครับนี่นะครับผมก็ได้เตรียมตะข่ายมาแล้วนะครับจะวางไว้เลยนะครับตัดขนาดให้มันพอดีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองพื้นนะครับพื้นกระถางด้วยหินก้อนใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็จะใช้วัสดุปลูกใสเลยนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ผมจะลงปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นบ๊วยน้ำนะครับThank you.
อ
โอเคครับทริปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีใครชอบต้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการรีวิวสินค้านะครับที่สั่งจาก Lazada นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับในการสั่งซื้อนะครับก็ไปกดสั่งซื้อได้นะครับในร้านค้าจาก Lazada นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ที่ผมแนบให้นะครับขั้นแรกนะครับให้กดที่รูปลูกศรหัวลงนะครับตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงหน้านี้ให้กดที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้ให้กดตกลงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้าสู่หน้าในการสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada ได้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะครับกิจกรรม 2,000 ซับนะครับถ้าเกิดว่าครบ 2,000 ซับนะครับแจกต้นไม้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ